เราได้ปลูกผักแล้วเราได้กินเราเองกับมือเราเองได้ลงไม้ลงมือทำเองทุกอย่างเราทำแล้วมันได้มาจากที่เราตั้งใจทำตั้งใจปลูกแล้วเราก็ได้กินสิ่งนั้นอยากกินอะไรก็ปลูกสิ่งนั้นผักผมไม่เคยซื้อเลยหนึ่งผมลดต้นทุนไม่ได้แล้วสองปลาผมไม่ซื้อสามไข่เป็ดไข่ไก่ผมไม่ซื้อคุณผู้ชมครับอยู่ช่องยามครับนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานของพี่โสภีนะครับเขาใช้ชื่อว่าสวนโสภีสี่ปอสวนพี่โสภีเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี59นะครับปัจจุบันนี้ก็3ปีแล้วนะครับโดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นน้ำหมักสูตรต่างๆของพี่โสภีนะครับซึ่งพี่โสภีเนี่ยก็เล่าว่าเขาก็เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตบ้างจากการเข้ากลุ่มคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันบ้างนะครับก็ได้เป็นสูตรต่างๆในการผลิตน้ำหมักผลิตปุ๋ยชีวภาพพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นผักสวนครัวครับแต่ว่ามีหลายพันครับก็จะมีบวบครับประกาศผักต้องโอครับฟักทองถั่วครับแตงครับก็มีหมดนะครับมีแตงมีมะเขือเทศกับตรงนี้ผมจะเขียนไว้ว่าเป็นผักสวนครัวก็คือพวกเครื่องปรุงแกงมีพริกมีสะระเหน่ครับตะไคร้ครับโหระพาครับก็คือเป็นผักสวนครัวครับปลูกไม่ได้ปลูกเยอะปลูกแบบพอเพียงครับแล้วพอปลูกแล้วเนี่ยเราไปขายยังไงพี่สมมุติมันก็ขายอะไรก็มีคนซื้ออยู่นะครับแต่จริงผมก็มันคงไม่พอขายเพราะผมไม่ได้ปลูกเยอะครับแต่ถ้าเหลือกินก็ขายเหลือกินก็ขายเหลือกินก็ขายแต่ก็ปลูกกินเองปลูกกินเองอันนี้เป็นผักปลอดภัยเลยผักปลอดภัยเลยครับครับเพราะว่าผมใช้น้ำหมักของผมที่ทำเองครับมีน้ำหมักทำเองใช้ปุ๋ยเคมีไหมพี่ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยก็ใช้อยู่ครับแล้วใช้ตอนลองก้นหลุมเลยเพราะว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเคมีมันไม่ใช่เหมือนกับไอยาฆ่าแมลงหรือเคมีแต่ปุ๋ยเคมีมันเป็นอาหารของพืชมันไม่ได้เป็นอันตรายมันไม่ได้เป็นอันตรายครับบางคนไปสับสนระหว่างคำว่าเคมีปุ๋ยว่าเคมีปุ๊บรู้สึกมันอันตรายมันไม่ได้ครับปุ๋ยเนี่ยไม่อันตรายไม่อันตรายครับแต่ว่ามันเปลืองเสียเงินเยอะครับเราก็เลยอยากลดต้นทุนลดต้นทุนแต่จริงๆแล้วใช้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้อันตรายไม่อันตรายครับเป็นความเพิ่มต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วฝั่งนี้พี่เป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อก็คือในสวนผมก็จะปลูกอย่างละเล็กน้อยอย่างนี้คือฝรั่งกิมจูครับดีผมได้เป็นแกนนำขยายผลศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรดินทอนครับก็ไปซื้อมาที่ศูนย์ชัยครับได้ปีกว่าก็ได้กินลูกแล้วครับครับหลักกินจูคำว่าแกนนำการขยายผลนี่ภารกิจคืออะไรครับพี่แกนนำหมายว่าผมมาทำเศรษฐกิจพอเพียงใช้ศาสตร์พระราชาที่ทำอยู่ครับครับก็จะมีในภาครัฐเขาเห็นว่าผมมาทำแบบจริงจังครับเป็นคนที่ทำแล้วสามารถมาลงพื้นที่แล้วมีของให้เข้าชมได้เห็นหมายว่าแกนนำพอผมทำแล้วเขาก็ให้ผมเข้าไปเป็นตัวอย่างหมายว่าแกนนำผู้ใหญ่ผลทำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงก็ส่งไปอบรมแล้วก็มาหาในหมู่บ้านในชุมชนให้มายึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงว่าเนี่ยทำแล้วมันเป็นการลดต้นทุนเราในพื้นที่ในชนในหมู่บ้านเราเนี่ยเรามีที่อยู่แล้วมีที่ดินเราต้องไปซื้อเขาทำไมแล้วผมก็ทำให้ผมแล้วก็แกนนำคือผมทำตรงนี้ก็ให้ผมไปแกนนำแล้วก็พาลูกบ้านไปให้มาทำแนวทางครับคือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ครับก็คือโดยนิสัยของคนเนี่ยถ้าเกิดผมนั่งฟังวิทยุหรือว่านั่งอ่านหนังสือพิมพ์มาอู้เขาทำแล้วสำเร็จเนี่ยมันสู้กับเราไปเห็นด้วยตาตัวเองไม่ได้นะครับมันสู้กับเราไปเดินดูสวนพี่โสภีแล้วโอ้โหนี่อันนี้ก็ปลูกได้อันนั้นเขาก็ไม่ต้องไปซื้อกินอันนี้เหลือเขาขายได้อีกครับมันเป็นตัวอย่างที่เราเห็นกันสดๆเลยว่าเขาทำแล้วได้ผลนะครับเขาก็เลยรัฐบาลก็เลยให้แนวทางนี้มาครับเป็นของพัฒนากรอำเภออ๋อครับที่ให้ไปอบรมครับที่ทำพื้นที่ของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรพอเพียงมันพื้นที่เท่าไหร่พี่พื้นที่ตรงในส่วนที่ในรอบวงที่มีสระน้ำมีพืชต้นพืชไร่ต้นผสมด้วยนะครับในที่ผมจากเนื้อที่19ไร่แต่ผมเอามาแบ่งเป็นทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย2ไร่2งานครับครับพื้นที่2ไร่เนี่ยผมใช้ชื่อว่าสวนโสภี4ปอเดี๋ยวจะได้เรียนว่า4ปอคืออะไรที่บอกว่ามีบ่อเลี้ยงปลามันก็คือประมงครับกับที่ผมเลี้ยงปลาเนี่ยคือมันอยู่ในส่วนของประมงครับนะครับ2บ่อแล้วก็ทำเป็นบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงกบครับอีก1ปอคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหมักชีพภาพนะครับที่ผักผมทุกอย่างเนี่ยผมก็ใช้ปุ๋ยของผมที่ทำกันเองนะครับก็จะมีน้ำหมักหอยเชอรี่ครับน้ำหมักปลาร้านะครับน้ำหมักเชอรี่ได้มาจากไหนผมก็ได้มาจากบ่อที่ผมเลี้ยงปลาครับเพราะผมเลี้ยงปลาแล้วมันเขาเป็นปลากินพืชครับปลากินพืชเนี่ยหอยเชอรี่เนี่ยเป็นเนื้อเขาจะไม่กินผมก็เอาหอยเชอรี่เนี่ยมาหมักเป็นน้ำหมักครับนะครับแล้วก็น้ำหมักปลาร้าก็ได้มาจากที่ผมเลี้ยงปลาเนี่ยแม่บ้านเขาเอาไปแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวก็เอาพวกหัวปลาเศษปลาที่เหลือไปหมักเป็นปลาร้าพอหมักเสร็จแล้วก็เอาน้ำปลาน้ำหอยเชอรี่ก็มาลดผักนะครับเป็นการหมุนเวียนลดต้นทุนนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยถ้าว่าไอ้ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพเนี่ยถ้าทั่วไปก็ใช้ปุ๋ยคอกนะพี่ตัวพี่เนาะใช้พวกขี้วัวขี้หมูแต่พอเรามีพวกหอยเชอรี่มีพวกปลาเนี่ยเราใช้มันแล้วในข้อมูลเชิงวิชาการคือพวกนี้ค่าไนโตรเจนมันสูงกว่าพวกปุ๋ยคอกนะพี่มันก็จะทำให้ผักเนี่ยงามกว่าเคยสังเกตไหมครับผมสังเกตผมยังว่าผมเคยไปแบบเอาน้ำหมักหอยเชอรี่ล้วนๆเลยโดยที่ไม่ผสมน้ำไปใส่เนี่ยทั่วตายมันเหมือนกับมีอย่างน่าจะมีค่าปุ๋ยไอ้ไนโตรเจนเยอะไปเข้มข้นไปเพราะนั้นต้องมาผสมกับน้ำผมก็ว่าเขามีแร่ธาตุของปุ๋ยที่ดีมากใช่ครับเพราะว่ามันมีเขามีการเอาวิเคราะห์กันแล้วแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการมาแชร์ข้อมูลกันเนาะผมเพิ่งไปอ่านมันก่อนว่าผมก็สงสัยว่าทำไมไอ้พวกน้ำปลาป่นน้ำปลาล้าน้ำหอยหรือว่าน้ำพวกลกหมูที่เขาหากันที่มันไม่ถูกไม่แพงอ่ะเอาถูกๆอ่ะมาใช้อ่ะมันได้ผลดีปรากฏเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าค่าธาตุอาหารพวกไนโตรเจนมันสูงกว่าพอมาปลูกผักสวนครัวเนี่ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยบางพี่ก็ยังใช้น้ำหมักหอยเชอรี่อยู่แต่ว่าเจือจางมันเจือจางผสมกับน้ำใส่บัวแล้วก็ลดครับก็การลดต้นทุนปกติการเลือกปลูกผักเนี่ยพี่มีวิธีการเลือกปลูกไหมว่าที่ต้องฤดูการไหนหน้าไหนปลูกอะไรจะดีอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ผมก็จะปลูกบวบถั่วผักอะไรเนี่ยแต่ผมก็จะปลูกตลอดแต่ไม่ปลูกเยอะหมายว่าผมบอกว่าให้สวนของผมเนี่ยมีผักกินตลอดผักกินตลอดปลูกหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปให้มีตลอดแต่ไม่ได้ปลูกเยอะแต่ก็มันไม่ได้เลือกฤดูอะไรเมื่อกี้ผ่านไปเห็นพี่มีที่ตากปลาด้วยครับพี่เกี่ยวกับปลานี่พี่เลี้ยงแล้วขายสดหรือว่าพี่แปรรูปหรือว่ามีวิธีการยังไงครับปลานี่เอามาทำเป็นแปรรูปเป็นตะเกียบเด็ดเดียวไม่ได้ไปขายสดแต่ขายสดถ้ามีคนมาซื้อก็มาได้ปลาสดจากบ่อไปเลยไม่มีแบบว่าเอาไปตั้งอะไรนี่ถ้าบอกว่าครับใครอยากกินปลาเขารู้ว่าผมมีเลี้ยงปลาอยู่แล้วเขาก็อย่างในบ้านเนี่ยเขาก็จะไปขึ้นโอท็อปที่อำเภอครับใช่ชื่อก็มันก็เข้าไปตลอดถ้าใครอยากกินปลาหรือเขาก็โทรมาเลยหรือที่แม่บ้านเอาปลาขึ้นให้หน่อยเขาก็จะทำเป็นตะเกียบเดียวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยทำตะเกียบเนี่ยผมไม่ได้เอาตู้มาตากแบบนี้ผมจะใช้กระด้งผมก็เลยบอกว่าแม่บ้านว่าอย่างนี้มันไม่สะอาดนะเห็นไหมบางวันมีเราอยากให้ปลาเราเนี่ยให้ผู้บริโภคได้กินเนี่ยให้มันสะอาดหน่อยผมก็เลยไปซื้อที่ตากพลังงานแสงอาทิตย์มาให้แม่บ้านโดยที่เอาปลาในบ่อของผมเนี่ยครับไปทำไปเกิดเด็ดเดียวได้ราคาดีขึ้นกว่าขายสดโอ้ดีแน่เลยครับเพราะว่าต้นทุนผมปลาผมเลี้ยงเนี่ย
ผมไม่ได้ 80% ผมใช้เลี้ยงแบบธรรมชาติใช้จอกใช้แหมถามว่าหัวหันมีไหมมี 20% นี่ก็เอาไว้เวลามีธุระยุ่งๆก็เอาหัวหันแต่ถ้า 80% เนี่ยผมก็จะไปหาซ้อนแหมที่หาได้ตามในชุมชนของหมู่บ้านมีแต่คนให้ไปเอาเพราะว่ามันไปแพร่เลยในบ่อเขาเป็นวัชพืชเขาเหมือนไม่อยากให้ช่วยกำจัดนะเหมือนได้กินปลาเลยเหมือนผมเลี้ยงแบบธรรมชาติน่ะปลาแบบธรรมชาติเหมือนกับปลาไม่ใช่ปลาตลาดไม่รู้เขาเล่งอะไรอย่างนี้นี่ผมเลี้ยงธรรมชาติครับเป็นปลาธรรมชาติเลยครับคือพูดง่ายว่าผิดพันธุ์ในสวนพี่เนี่ยเกือบจะปลอดภัยทั้งหมดเลยครับแน่นอนครับครับแล้วถ้าสมมติมีคนเขาถามว่าเขามี 2.2 ไร่แล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยเดือนนึงเขาน่าจะพอหวังรายได้เอาแบบพืชเองได้เขาน่าจะได้สักเท่าไหร่ได้พี่สมมติก็ทำเนี่ยอย่างกรณีพี่เองพี่พอจะแชร์ได้ไหมว่ามันสักเท่าไหร่ที่มันพออยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงแล้วถ้ามีใช้เนื้อที่ขนาดเนี้ยถ้าเราคุกคีอยู่เขาจริงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมก็บางทีก็มีคนพูดว่ามัวเดินตามในหลวงอดตายนี่ผมมันเหมือนกับเขาไม่ได้ว่าผมไปเหมือนกับไปว่าในหลวงเลยผมทำแค่ได้2ปีเนี่ยผักผมไม่เคยซื้อเลยหนึ่งผมลดต้นทุนไม่ได้แล้วสองปลาผมไม่ซื้อ3ไข่เป็ดไข่ไก่ผมไม่ซื้อนะครับถ้าใครคิดอยากมาทำผมว่าหนึ่งทุกวันนี้นะครับทำไมผักมีแต่คนมาถามผมเพราะเขารู้ว่าผมปลูกผักโดยที่ไม่ใช่สารเคมีคนกินผักทุกวันเขาก็เลือกเลยครับเพราะนั้นทำอะไรถ้าคนถามหาแสดงว่าเราทำเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วประสบความสำเร็จแล้วเพียงแต่ว่าอย่างผมเนี่ยปลาเนี่ยผมยังเอาไปให้ลูกค้าผมยังไม่ทันเลยครับเพราะว่าแม่บ้านเนี่ยเขาไม่ทันขายครับไม่ทันขายเพราะว่าผมก็ทำหลายอย่างครับหมายว่าผมทำสี่ปอเนี่ยปลูกพืชผสมผสานแล้วผมทำกระปูกกระพูดเลี้ยงสัตว์ทำนาทำอ้อยครับครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้เขาแต่ไม่มีเวลาต้นทุนผมบอกว่าต้นทุนผมก็ไม่ได้ไม่มีเวลาทันเขาไม่ใช่ว่าผมต้องเอาหัวหันเลี้ยงเขาทุกวันอันนั้นต้นทุนทั้งหมดไปแต่ผมบอกว่าผมเอาจอกเอาแหน่เลี้ยงต้นทุนผมก็ไม่ได้หมดไปครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาจับปลาให้แม่บ้านนะโอ้หัวหันผมหมดไปเรื่อยๆฉะนั้นต้นทุนผมก็มันก็ไม่เหลือแต่นี่ผมต้นทุนผมก็ไม่ได้เท่าเดิมถ้าจับขายแต่ลงใช้สื่อออนไลน์ขายแป๊บเดียวตอนนี้พี่ขายสื่อออนไลน์พี่ใช้ช่องทางไหนบ้างครับก็แม่บ้านเขาตั้งเป็นเพจตัวเองอยู่หนึ่งมีโอท็อปเป็นสินค้าโอท็อปในชุมชนแล้วก็พอดีผมเคยไปทำงานอยู่โรงงานครับแล้วก็เพื่อนๆก็เคยเอาปลาแม่บ้านผมไปปลาเกลือไปกินแล้วก็ติดใจชอบผมก็ส่งไปให้เพื่อนที่ลงที่อยู่ในกรุงเทพโดยส่งไปทางเคอร์รี่ครับเดี๋ยวนี้พอช่องทางออนไลน์เราไม่ต้องรับพ่อค้าคนกลางเนาะเพราะเมื่อก่อนคนแบบปัญหาของคนสมัยก่อนคือไม่รู้ปลูกแล้วจะไปขายที่ไหนหรือว่าตลาดมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวนี้ตลาดอยู่ออนไลน์ครับในพื้นที่สวนโสภีสี่ปอนะครับในเนื้อที่ทั้งหมดแปลงเนี่ยทั้งหมดมันมี19ไร่ครับส่วนที่4ปอ19ไร่19ไร่เนี่ยคำว่า4ปอคืออะไรครับปอที่1คือปลูกพืชผสมผสานนะครับคือตัวเนี้ย70% เนี่ยผมก็จะปลูกตัวนี้มาจากทํานาเสร็จผมก็มาปลูกกับพืชเลี้ยงสัตว์หลังทํานานะครับนี่คือจะเนื้อที่นี้ก็ประมาณ10 15ไร่14ไร่นะครับปลูกพืชทำข้าวโพดนะครับแล้ว 70% ก็ปลูกพืชผสมผสานกันอย่างที่เมื่อกี้ครับปลูกผักปลูกอะไรเป็นเนื้อที่สวนครัวปลูกอ้อยครับแล้วปอที่2คือประมงกับ 20% นะครับก็มีแบ่ง 20% แล้วเป็นบ่อเลี้ยงปลานิลปลาทับทิม1บ่อเลี้ยงปลานิลปลาทับทิม2แล้วก็เป็นคลองไส้ไก่ถ้าเป็นหน้าน้ำผมก็จะปล่อยปลาไปก็เป็นพื้นที่ประมง 20% นะครับปอที่3คือปศุสัตว์นะครับผมแบ่งที่ปศุสัตว์ 5% ก็คือผมเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เป็ดไข่ครับ
แล้วปอที่4คือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหมักชีวภาพ 5% ครับพอดีผมก็เป็นได้ปั้นปุ๋ยปั้นปุ๋ยเม็ดครับปั้นปุ๋ยเม็ดก็เอาน้ำหมักที่ผมหมักไปนะครับเป็นน้ำหมักหอยเชอรี่น้ำหมักปลาจุลินทรีย์ข้าวแสงนะครับเป็นน้ำหมักที่ได้ปั้นปุ๋ยตอนนี้ผมก็ปั้นอยู่ทุกวันก็ขายไปได้เกือบ20กว่าตันแล้วก็ยังมีลูกค้าสั่งเรื่อยอยู่นะครับนะครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหมักนะครับก็พอดีเลย70บวก20บวก5บวก5 100% ของการบริหารจัดการสวนพี่โตพีครับเป็นการทำแล้วมีความสุขดีไหมครับพี่มีความสุขมากๆเลยครับครับเรื่องที่พี่ประทับใจในการทำแบบนี้เป็นไงบ้างครับสวนเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่ประทับใจเลยนะครับมันมีความตั้งใจที่จะมาทำตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะผมไปอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมอยู่28ปีนะครับอยากมาทำตรงนี้นะครับมาทำตรงนี้ใช้เวลา2ปีนะครับผมก็เห็นผลผลที่ผมทำแล้วนะครับบางคนบอกว่าได้2ปีแค่นี้โอ้เร็วกันไปดีมากๆบางคนไม่ได้มาในขนาดนี้นะครับครับก็มีความตั้งใจนะครับมีความตั้งใจทำที่พอใจนะครับพอใจที่หนึ่งที่ทำตรงเนี้ยเราปลูกผักไม่เราไม่ต้องซื้อผักกินเราไม่ต้องซื้อปลากินเราไม่ต้องซื้อไข่ไก่เราไม่ต้องซื้อไข่เป็ดครับก็พอใจมีทุกอย่างครับทุกอย่างมีทุกอย่างแบ่งปันให้เพื่อนบ้านอีกเหลือกินครับในคลิปเนี้ยที่ผมอยากจะให้ทุกคนที่มาดูเขาได้เห็นนั่นคือว่าแนวทางในการพึ่งพาตัวเองครับแนวทางในการทำเกษตรแบบปลอดภัยครับว่าทำแล้วมันมีผลอย่างไรดีต่อเกษตรกรอย่างไรดีต่อผู้บริโภคอย่างไรของพี่ตัวพี่คิดว่าดีต่อตัวเองก็คือชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยครับค่อนข้างจะสบายมากขึ้นไหมหรือว่าไม่สบายทำเกษตรกรมันไม่สบายอยู่แล้วเนาะมันบางคนบอกว่าทำในทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยการปลูกพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีคนใจรักคุณจะปลูกผักปลูกต้นไม้ขึ้นมาต้นนึงเนี่ยเราต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าเราปลูกแล้วไม่ดูแลเขาไม่ให้น้ำไม่ให้อะไรเขาก็มันพืชผักทุกอย่างเขาต้องการน้ำอยู่แล้วครับยิ่งผู้ปลูกหลายอย่างเราก็ต้องให้น้ำให้อะไรครับไม่ว่าจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นงานจุกจิกมากแต่ก็ภูมิใจครับภูมิใจที่ได้ทำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่พี่ตุ๊กพี่บอกว่าตั้งใจไว้แล้วอะไรทำให้พี่ตั้งใจมาทำแบบแนวทางนี้สิ่งดนใจสิ่งแรกที่พี่อยากคิดว่าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยฉันไม่ทำหน้างานโรงงานมาทำนี้เลยตั้งใจครับไม่ทำโรงงานก็คือการทำโรงงานอ่ะมันเราก็เป็นลูกน้องเขาอยู่ดีแต่ที่มาทำตรงเนี้ยเราเป็นนายของตัวเราเองเราได้ปลูกผักแล้วเราได้กินเราเองกับมือของเราเองได้ลงไม้ลงมือทำเองทุกอย่างเราทำแล้วมันได้มาจากที่เราตั้งใจทำตั้งใจปลูกแล้วเราก็ได้กินสิ่งนั้นอยากกินแล้วก็ปลูกสิ่งนั้นก็ดีใจที่มันก็ถือทำแล้วได้ดังตั้งใจเราเป็นนายของตัวเราเองเหนื่อยเราก็พัก